ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Life A Channel อีกแล้วนะผมแม้วันนี้นะครับจะมารีวิวแพทจากเกม Destiny Nice ของเรานั่นเองนะครับในประจำวันที่10ตุลาคม2018นั่นเองนะครับมาซึ่งวีคนี้นะครับผมมีตัวใหม่ที่เราต่างเฝ้ารอคอยกันมานานนะครับนั่นก็คือวิกเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่มีตู้กระชาเข้ามาใหม่ด้วยนะครับนี่วิกเตอร์โคตรเท่นะเฟี้ยวฟ้าวมะขามเกาะมากนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่หลายคนต่างรอคอยมานานนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะโหดหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดูในรีวิวนะซึ่งคลิปนี้ผมจะรีวิวทั้งแพทแล้วก็รีวิวตัวนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวด้วยแล้วแพทอัปเดตเนี่ยก็มีแค่การฟิกบั๊กกับการเพิ่มตัวใหม่เข้ามานะครับส่วนอีเวนต์เนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17นะครับผมก็จะมีตู้จินแล้วก็ตู้วิกเตอร์นะครับเพิ่มเข้ามา2ตู้นะครับหมดเขตวันที่17นะใครอยากได้ก็ไปลุ้นโชคเสี่ยงทายกันดูนะครับส่วนอีเวนต์ต่อมานะครับก็คือลงดันทั่วไปนะลงดันต่างๆนานาก็ได้รูบี้กันไปนะครับผมส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเควสกิลนะครับผมมาเป็นอีเวนต์เช็คชื่อกิลตีบอสกิลอะไรพวกนี้นะครับผมก็ได้ของกันไปซึ่งน้อยมากปกติจะมีเยอะกว่านี้นะครับการให้อีเวนต์นะมันน้อยๆอย่างนี้มันแปลกๆนะครับเหมือนกับว่าเขาอุ๊บอะไรไว้แล้วเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยให้เรานะต้องรอลุ้นกันดูนะครับในวีคถัดๆไปนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์เราแน่ๆนะครับเพราะว่าวิกเตอร์เนี่ยลงมาแค่ท้ายเดียวด้วยนะปกติตัวที่ลงมาท้ายเดียวเนี่ยจะมีจูเลียสนะครับแล้วก็มีโยนะแล้วก็มีเนี่ยมีแค่2ตัวนะครับที่เป็นดันจุตินะมันจะลงมาแค่ตัวเดียวก่อนตู้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าวิกเตอร์จะลงดันจุติด้วยหรือเปล่าให้เราได้เล่นสนุกเก็บเศษกันมีทริคมากมายหรือเปล่านะเราต้องมารอลุ้นกันดูนะโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากันก่อนดีกว่านะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะกับตัวนี้วิกเตอร์นะครับผมขอเรียกว่าลุงหวานแล้วกันถามว่าทำไมถึงเรียกว่าลุงหวานเพราะมันปล่อยทวารได้นะผมเรียกลุงหวานแล้วกันนะโอเคเราไปลุ้นกันเลยนะครับผมกับกาชาเสียงไทยของผมเราก็เริ่มจากใบทองกันก่อนนะคุณผู้ชมดูใบทองกันนะครับว่าผมได้อะไรตุ๊กโอ้โหม่วงโอ้โหเปิดโจทย์มาด้วยอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าผมเข้าchannel 9-1ไว้แล้วนะครับผมทำสูตรเรียบร้อยมาเรามาลองแบบแพ็คกันเลยดีกว่ามีอยู่แพ็คเดียวนะผมซ้ายขวาซ้ายขวาขวาลองดูนะคุณผู้ชมอ้าวต่ำอย่างนี้เอ้า5ดาวเอาละไงนี่คือแพ็คเดียวเลยนะผมมีแค่แพ็คเดียวด้วยนะลองดูนะคุณผู้ชมยังไงครับยังไงเอ่ยจะได้กี่ทองอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดได้ใบทองมีโอกาสได้วิกเตอร์แดงเนี่ยอ้าวได้มา2ทองด้วยแต่ว่าผมมีโอกาสได้นั่นไงมาแล้วโอ้โหมันได้ง่ายจังอ่ะเปิดแพ็คเดียวได้เลยนะคุณผู้ชมโอ้ชิลมากชิลเอาเลยอีกตัวหนึ่งโอ้จินตู้จินกับตู้วิกเตอร์มา2ตู้นี้ผมได้ในจะแพ็คเดียวเลยเนี่ยโอ้โหจบปิ๊งครับมีตัวรีวิวให้คุณผู้ชมแน่นอนละเรียบร้อยนะครับแล้วเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าแบบทั้งของจริงแล้วก็แบบอ่านเลยนะโอเคโอเคนะครับผมแล้วเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับลุงวิกเตอร์นะโหโคตรเจ๋งไปเลยนะครับเป็นไงล่ะสูตรของผมมันยังก็ยังใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมนี่นะครับผมได้ทำการอัปเดตอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัดภาพมานี่คืออัปเกรดเสร็จแล้วโหดูดิคือโคตรเท่อะเท่จริงนะครับนี่ตอนล่างอเวกได้ยิ่งสุดๆอ่ะโอ้โหแต่ยังไม่มีเสียงภาคเข้ามานะครับตอนนี้นี่แล้วก็ตัวอาร์ตเวิร์กนี่ก็เท่ไม่เบาเลยนะครับผมเจ๋งมากรายละเอียดนี้เรียกได้ว่าทำออกมาละเอียดมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่ร่างยังไม่เวกก่อนรู้สึกว่าไม้เท้าพี่แกนี้จะยาวมากยาวเหมือนทะลุไปในดินเลยนะครับผมก็ไหนๆก็ได้มาแล้วเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมนี่วิกเตอร์นะครับผมซึ่งมันคุณผู้ชมดูดิมันเท่มากตอนแรกผมนึกว่าจะแบบกากๆอะไรอย่างงี้แต่ทรงผมมันเฟี้ยวมากเลยนะคุณผู้ชม
นี่คือล่างยังไม่เวกเท่แล้วนะรู้สึกข้างล่างนี้จะเป็นแบบปืนหรือปะซองใส่อะไรสักอย่างซองใส่ปืนใช่ไหมครับแต่ไม่ใช้ปืนนะครับเหมือนไปประดับเฉยๆนะแล้วก็มีไม้เท้าพอเอาเวกมานะครับผมนี่โหไอ้ข้างๆนี้ก็ยศอะไรไม่รู้นะครับโหเต็มเลยนะครับ3ดั้งนะครับโอ้โหนี่คือแบบน่าจะสูงสุดแหละมันก็สูงสุดนั่นแหละมันเป็นผู้จัดการสูงสุดนะครับยศนี่เต็มประดับเพียบเลยนะครับผมดูความอลังของชุดนะครับซึ่งชุดเนี่ยผ้าคลุมเนี่ยมีความคล้ายกันหมดทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นจูเลียตแล้วก็ในส่วนของเรเชลนะครับแต่ข้างหลังของลุงนี่แบบอลังมากนะครับนี่และดาบของเขานะครับผมนี่ถูกซ่อนไว้อยู่ในไม้เท้าจริงๆคือดาบนะครับเรามาดูประวัติของเขาบ้างดีกว่าซึ่งตัวนี้ประวัติมันยาวมากแต่ผมตอนแรกปกติผมจะไม่อ่านประวัตินะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าประวัติมีความน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมลองดูกันนะลองฟังกันดูนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะโอเคตัวนี้นะครับอยู่ในกลุ่มสหพันธากร้านะครับผมเป็นเผ่ามนุษย์กรุ๊ปเลือด AB อันนี้ช่างหัวมันก็คือเขาเนี่ยนะครับเป็นจอมพลผู้ผลิตการแห่งทากร้านะครับเป็นคนเหล็กเป็นคนเหล็กนี่หมายถึงแบบว่าตัวเองมีความแข็งแกร่งไม่ได้เป็นมนุษย์เหล็กนะครับผมแล้วก็สหพันธากร้าเนี่ยเขาเท้าความมานะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสหพันธ์ที่เป็นประเทศนะครับที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีความเจริญทางด้านอารยธรรมนะครับทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความทันสมัยต่างๆนะครับจนทำให้ประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างที่เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วในมนุษย์ในยุคนั้นนะครับผมแต่ก็แล้วก็มีวิกเตอร์เนี่ยตั้งแต่ในสมัยวัยรุ่นนะครับเขาก็ได้มีนิสัยก้าวร้าวแต่ก็ยังมีเพื่อนของเขาเหมือนกันนะที่เป็นเพื่อนสนิทด้วยกันอีกคนนึงนะครับชื่อว่าดัสตินนะคน2คนนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกันเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าดัสตินเนี่ยก็จะมีความเก่งเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ใช่คนที่แข็งกร้าวแต่ส่วนวิกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบแข็งก้าวนะครับผมแบบก้าวร้าวอะไรเงี้ยแบบแข็งขันอะไรอย่างงี้ทุ่มโพเดียมว่าอุ๊ยไม่ใช่ดิขอโทษดิ ก็นั่นแหละครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับทำให้เขาได้รับใช้ชาตินั่นเองแต่ทีนี้มีวันหนึ่งนะครับผมคุณลุงเนี่ยทำผิดกฎร้ายแรงมากนะครับผมไปเถียงกันเรื่องมนุษย์กับเครื่องกลเอามารวมร่างกันฟิวชั่นกันนะครับคนก็รับไม่ได้นะครับผมก็โดนทันบนแต่ว่าดัสตินเนี่ยไปแบบซับพอร์ตลุงเขาอ่ะเหมือนไปช่วยนะครับผมแก้ต่างหรือว่าอะไรก็ตามรับผิดชอบแทนโดยการลาออกจากการเป็นประธานนักเรียนนะครับผมก็ทำให้ไอ้วิกเตอร์เนี่ยรอดพ้นจากการถูกไล่ออกจากโรงเรียนนะหลังจากนั้นก็ไอ้โรงเรียนนี้คือโรงเรียนเตรียมทหารนะครับหลังจากนั้นวิกเตอร์เนี่ยก็รับตำแหน่งแล้วก็ไปรับใช้ชาตินะครับแต่มันดันเกิดไอ้เหตุการณ์ที่อย่างที่บอกนะครับว่าเมืองของทาก้าเนี่ยอาณาจักรเนี่ยล่มสลายไปในวันเดียวนะครับโดนภัยพิบัตินะครับรุนแรงมากนะครับเหมือนกับที่เผ่าอื่นก็โดนกันเหมือนกันแต่ว่านี่คือประเทศหายไปเลยนะครับคือหายไปเลยแล้วคนที่เหลือรอดเนี่ยก็ไปขึ้นยานนะครับผมประชากรที่เหลือนะครับก็เข้าไปอยู่ในยานเดสนอตนะครับผมเดรสนอตซึ่งไอยานนี้นะครับที่ผมเรียกว่าลำไอยานแม่นั่นเองนะครับผมอันนี้คือยานแม่เลยนะครับเนี่ยก็ขนประชากรไปทั้งหมดเลยนะทั้งประเทศเลยนะครับผมแต่ตอนแรกเนี่ยการปกครองนะครับบนยานเดสนอตเนี่ยมันเป็นการปกครองโดยจัสตินนะไอ้ดัสตินนะครับที่เป็นเพื่อนของวิกเตอร์เนี่ยส่วนวิกเตอร์ก็เป็นแค่ทหารเป็นผู้บัญชาการสูงสุดเฉยๆนะครับดัสตินเนี่ยมันปกครองมนุษย์เนี่ยในแบบเสรีภาพแล้วก็มีความแบบเท่าเทียมกันอะไรอย่างนี้นะครับไม่กดดันไม่อะไรกันอย่างนี้นะก็เรื่อยๆชิลๆไปนะครับมีความสงบสุขเพียงแต่ว่ามันจะไปสงบสุขได้ไงในเมื่อตัวเองไม่มีประเทศนะครับไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเลี้ยงคนไปได้เรื่อยๆนะครับก็มีแต่ใช้ของเก่าสุดท้ายนะครับไอ้วิกเตอร์เนี่ยทนไม่ไหวนะไอ้ลุงวิกเตอร์มันทนไม่ไหวมันก็เลยปฏิวัติรัฐประหารประเทศตัวเองนะครับผมแล้วก็ยึดเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นระบอบทหารนะครับฟังแล้วคุ้นๆแปลกๆวะแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นผู้นำเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ระบบเผด็จการนะครับไม่สนโลกใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทำการล้าลานทุกประเทศนะครับที่อยู่ในทวีปนี้นะครับผมล้าลานหมดเลยนะครับเพื่อที่จะยึดประเทศนั้นๆนะครับเอามาเป็นพื้นที่ของ
ประเทศตนเองนะครับเพื่อที่ให้ตัวเองมีที่อยู่บนดินนะครับผมก็ไปล้าลานไปทั่วนะครับสู้กับไมเออร์หนักๆเลยคือสู้กับไมเออร์นะครับแล้วก็ไปยุไอทาโร่นะครับไอที่มันเป็นดาร์กเอลหัวหน้าดาร์กเอลอ่ะให้สู้กันกับเอลอีกเออเกรียนมากเลยนะครับผมยุกันให้สู้กัน3อาณาจักรนี้นะครับก็กำลังเละกันแล้วก็ไปล้าลานของอินัวเหมือนกันนะส่งทหารไปแต่ว่าซวยหน่อยไปเจอพวกมัทคารันนะครับขี้แตกหมดเลยนะครับแต่มัทคารันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะมัทคารันก็ชอบมัทคารันนี้เป็นพวกสโนว์วอล์กเกอร์ใช่ไหมก็มาเข้าข้างเหมือนจะแบบปื้มพวกเครื่องจักรของพวกไอ้วิกเตอร์นี่เหมือนกันนะแต่ส่วนจินเนี่ยไม่สนโลกเลยครับไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะก็ตีกันภายในนะครับเพราะงั้นนี่4ประเทศที่กำลังสู้กันอยู่นะครับกำลังมีปัญหากันอยู่ก็เพราะไอ้วิกเตอร์คนเดียวเลยนะผมต้องบอกเลยว่าตัวเดียวนะครับที่ทำให้ทั้งทวีปนะครับผมทั้ง5ประเทศเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงสงครามกันไปนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับดัสตินเนี่ยหายสาบสูญไปนะครับเป็นตัวที่ปริศนามากผมอยากรู้มากว่าเขาจะทำตัวนี้เป็นฮีโร่ขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ดีเขาหายสาบสูญไปเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่มีใครกล้าถามด้วยว่าดัสตินหายไปไหนผู้นำคนเก่านะส่วนตอนนี้นะครับเขากำลังจะไปบุกประเทศไหนแล้วก็จุดๆๆกำลังจะไปบุกประเทศต่อไปนะครับซึ่งผมมีความเชื่อว่าเร็วๆนี้เราอาจจะเห็นไอ้จุดๆๆเนี่ยคือเผ่าที่6นะครับหรือเผ่านอกกำแพงนั่นเองนะก็มีความหวังนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้นะกับวิกเตอร์ที่เข้ามาแล้วทิ้งปริศนาไว้จุดๆไม่แน่ดัสตินนะครับก็อาจจะกลับไปอยู่กับพวกกลุ่มเผ่าที่6หรือเปล่านะแล้วก็ตัวนาตาชาที่เป็นลูกน้องจะแบบเหมือนแอบจะแทงข้างหลังของไอ้ไคเซอร์นะครับก็อาจจะกลับไปอยู่ประเทศเก่าตัวเองนะประเทศเผ่าลึกลับเผ่าปีศาจนะเราก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะสำหรับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นนะครับกำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะส่วนกินอาณาจักรกินนี่ไม่สนกับใครนะตีกันในประเทศเฉยๆนะครับก็ไม่แน่นะครับอนาคตก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมกับสงครามครั้งนี้ด้วยก็ได้นะมาเรามาดูกันที่สเตตัสเริ่มต้นกันดีกว่านะครับสำหรับลุงหวานนะครับหรือวิกเตอร์นั่นเองนะครับเลเวล60นะครับกับ6ดาวม่วงนะครับ HP เนี่ยอยู่ที่ 14,868 นะครับส่วนพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่841แล้วก็พลังป้องกันหรือ Defense อยู่ที่ 1,350 นะครับอัตราครีเข้าอยู่ที่ 5% จะสังเกตได้ว่า Defense เนี่ยมาอีกแล้วครับพวก Defense สูงทะลุตลอดนะครับผมแต่ไม่เท่ากับพี่ฟูนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าพี่ฟูคือใครนะครับพี่ฟูก็คือคนฮีนะครับผมหาคาชากระดาษนะครับถามว่าทำไมถึงเรียกพี่ฟูก็ดูหัวนะครับหัวมันฟูผมเลยเรียกพี่ฟูเฉยๆนะครับหลายๆคนอาจจะงงก็ตามนั้นนะครับผมนะเรามาดูวิกเตอร์กันต่อซึ่งพี่ฟูเนี่ยพลังดีเฟนซ์เนี่ยอยู่ที่ 1,375 นะครับซึ่งเฮียวิกเตอร์ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าสูงกว่าพวกอันโดนิสสูงกว่าจินนะครับเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่ดีเฟนซ์อยู่ในหมดค่อนข้างสูงมากตอนแรกผมคิดว่าเขาจะให้มาสัก 1,500 อะไรอย่างงี้แต่โอเค 1,350 ก็ถือว่าโอเคไม่น่าเกลียดนะครับส่วน HP ก็ถือว่าโอเคนะครับ 14,000 นะโอเคเราไปดูที่สกิลที่1นะครับผมแน่นอนตัวนี้ต้องใส่เป็นรูน Defense นะครับอย่าไปใส่รูนอื่นนะครับต้องใส่รูน Defense นะครับไอ้ลูกแก้วนะครับใส่เป็นสีฟ้านะเพื่อนๆ เพื่อเอามาเสริม Defense นะครับเพราะว่าอะไรเรามาดูสกิลกันสกิลนี้นะครับชื่อว่า Apocalypse Fateโอ้โหชื่อซะโหดเชียร์นะครับอพอคาลิปส์เฟดนะครับวันสิ้นโลกนะสกิลนี้เลเวล1นะครับคูลดาวน์อยู่ที่40วินาทีเป็นการโจมตีไม่มีนะครับแต่มันเป็นการแปลงร่างเป็นบัฟพิเศษที่ผมเคยอธิบายไปในเรื่องบัฟนะครับคืออันนี้เป็นสกิลบัฟพิเศษนะครับเมื่อกดใช้แล้วจะมีเงื่อนไขต่างๆดังนี้สกิลนี้นะครับจะเริ่มต้นนะครับเมื่อกดสกิลปุ๊บจะเป็นการสร้างโลกอมตะให้ตนเองนะครับเป็นเวลา1วิไม่ใช่ให้ตนเองให้ทีมตนเองนะครับเป็นเวลา1วิโลกอมตะแบบของอันโดนิสเลยใครตีมาก็เป็น0นะครับแล้วเมื่อสร้างโลกเสร็จปุ๊บตัวเองจะทำการชักดาบออกมานะครับเปลี่ยนการโจมตีให้เป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับซึ่งการโจมตีแบบพิเศษของเขานะครับจะเป็นการโจมตีโดยสร้างความเสียหายจากดีเฟนซ์นะครับผมเป็นจำนวน 60%แล้วก็ทะลุ defense ของเป้าหมายทันที 50% ต่อการโจมตีเลยนะครับก็คือเมื่อโจมตีปุ๊บก็ทะลุทันทีเหมือนของเบดามนะครับเบเนเลสสีดำนะครับแต่ว่าจะมี
ดีชันเนลเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็คือการทำให้ศัตรูนั้นติดไฟช็อตเข้ามาอีกมีโอกาส 8% นะครับซึ่งต่ำมากจะถามว่าต่ำไหมมันคือการโจมตีนะครับมันคือการโจมตีปกติมีโอกาสติด 8% ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมทำให้ติดไฟช็อตเป็นเวลา8วิแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายนะครับทุกฮิตเลยนะครับทุกฮิตจะมีโอกาส 10% ทำให้ดีเฟนส์ตัวเองเพิ่มขึ้น 1% ซึ่งเป็นการโจมตีแล้วเพิ่มดีเฟนส์แบบสแต็กนะครับเหมือนของออสการ์กระไอ้กันไกลนะครับที่เมื่อโจมตีใช้สกิลแล้วโจมตีคริติคอลจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเอง 10% นะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันหมดนะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันจนกว่าจะจบด่านนะครับจะไม่มีการหายไปนะครับสำหรับสแต็กดีเฟนส์นะครับก็เพิ่มไปเรื่อยๆเลยเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่ามันแค่ 10% นะต่อการโจมตี1ครั้งเพื่อนๆก็จะเอ้ย 10% มันน้อยแล้วทำไงล่ะก็ต้องใส่อะไรที่เพิ่มความแม่นยำบัฟหรือเปล่านี่เราลองมาดูนะครับถ้าอัพเลเวล5นะครับคูลดาวน์จะอยู่ที่34วินาทีการโจมตีเนี่ยจะทำให้เมื่อกดใช้สกิลปุ๊บจะมีโล่อมตะ2วินานขึ้นนะครับจากตอนแรก1วินี่ก็เป็น2วิแล้วก็เปลี่ยนเป็นการโจมตีซึ่งไอ้ผลของการโจมตีแบบพิเศษนะครับจะอยู่เป็นเวลา15วินาทีนะครับจะสร้างความเสียหาย 80% ของพลังป้องกันแล้วไม่สนดีเฟนส์ทันที 80% เท่าพี่ฟูเลยคือถ้า80ก็คือเกือบท็อปแล้วอะถ้า 100% ก็คือไม่ต้องใส่ลูนโลแล้วมั้งก็ซัดกันเพียวๆแล้วก็ทะลุ 80% เลยนะครับผมแล้วก็มีโอกาส 10% ทำให้ติดไฟช็อต10วินาทีแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายมีโอกาส 10% ทำให้ดีเฟนส์เพิ่มขึ้น 2% ต่อ1ฮิตนะครับถ้าเกิดติดปุ๊บเพิ่มเลย 2% ติด1ฮิตเพิ่ม 2% ติด10ฮิตเพิ่ม 20% นะเพิ่มค่อนข้างก็ถือว่าโอเคนะครับแต่คือต้องติดจริงๆนะครับโอเคในส่วนถัดไปนะครับสำหรับสกิลที่2นะครับ Drill Crash นะครับผม Drill Crash สกิลนี้นะครับผมมีความเสียหายนะครับทั้งหมด 450% ของพลังป้องกันไม่สนดีเฟนส์ทันที 50% นะครับแล้วก็คูลดาวน์อยู่ที่42วินาทีสำหรับเลเวล1นะสามารถเบรกได้สกิลเป็นสีแดงนะครับเบรกได้2พอยต์นะครับผมสำหรับเลเวล1มีโอกาส 50% ทำให้ศัตรูนั้นติดดาวเป็นจำนวนเวลา2วินาทีก็คือไปนอนอยู่กับพื้น2วินะครับแต่มีโอกาสติดค่อนข้างสูงเลยนะ 50% เนี่ยถือว่าสูงมากนะคุณผู้ชมถือว่าสูงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไอการโจมตีหลายๆฮิตตามที่เราได้เห็นคลิปวิดีโอตัวอย่างไปนะครับการโจมตีหลายๆฮิตเนี่ยเหมือนของไอออเตก้าหรือว่าของจูเลียตก็ดีนะครับจูเลียตนี่ตีแค่5ฮิตโอกาสติดแค่ 10% เองนะนี่พี่แกโจมตีกี่ฮิตเนี่ยโอกาสติดตั้ง 50% นะครับแล้วก็เมื่ออัพไปที่เลเวล5นะครับคูลดาวน์จะอยู่เพียงแค่36วินาทีนะครับเบรกพอยต์4แต้มเท่าพี่จูเลยนะครับเราไม่ต้องสแต็กด้วยสกิลเต็มปุ๊บกดปั๊บลงมาเลย4แต้มนะครับผมเท่ากับของดีน่าเลยนะสูงนะครับเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ใช้สกิลสูงนะครับเหมือนกับตอนนี้มีตัวที่ทำเบรกพอยต์ได้4แต้มเนี่ยมีอยู่ด้วยกันประมาณ 3-4 ตัวนะก็คือจูเลียตกันไกลเบเนเลสกระดาษนะครับแล้วก็ดีน่านะครับดีน่าตัวหัวทองนะครับผมแล้วก็มามีตัววิกเตอร์เพิ่มอีก1ตัวด้วยนะครับถือว่าทำออกมาเบรก4แต้มเนี่ยครับโอ้โหสูงมากเพราะว่าหลังๆมาเราจะเห็นได้ว่าพวกหอคอยนะครับจะต้องการเบรกถึง6แต้มเลยนะแล้วก็มังกรเนี่ยเบรกถึง7แต้มเลยนะคุณผู้ชมนี้มีมาให้4แต้มสั่งหมอบ4แต้มก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าใช้กับบอสกลุ่มไม่ได้นะจ๊ะบอสกลุ่มเนี่ยมันป้องกันการเบรกแบบดาวนะครับผมก็อดกันไปนะครับส่วนพลังโจมตีเนี่ยอัพเลเวล5จะอยู่ที่ 550% ของดีเฟนส์นะครับไม่สนดีเฟนส์ทันที 80% คือไม่สนพลังป้องกันเป้าหมายทันทีนะครับ 80% แล้วมีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูติดดาวเป็นจำนวน 2.5 วินาทีโอ้โหเกรียนนะครับเนี่ยเพียงแต่หมอบเนี่ยจะน้อยไปหน่อยถ้าเป็นของจูเลียเนี่ยจะหมอบถึง5วินาทีนะแต่นี่หมอบ 2.5แต่ก็ถือว่าโอเคนะว่าติดง่ายกว่านะคุณผู้ชมติดง่ายมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรามาดูที่สกิลลีดเดอร์บัฟนะครับสกิลนี้นะครับผมจะทำให้เดเมจรวมของทั้งทีมนะครับเพิ่มขึ้น 20% ให้กับกลุ่มทาก้านะครับนี่แปลผิดนะครับเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้ GM ก่อนนะครับก็เ
แปลผิดจริงๆต้องให้กลุ่มทราก้านะครับไม่ใช่กลุ่มจีนถ้าในเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือเกาหลีเนี่ยจะแปลถูกต้องเป็นทราก้านะครับแต่ของบ้านเราเนี่ยแปลเป็นจีนไม่แน่ใจว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเห็นทรงผมมันเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยไปพิมพ์ผิดคิดว่าเป็นจีนหรือเปล่าไม่ใช่จีนนะครับผมเป็นทราก้านะจ๊ะโอเคขอแก้ไขให้ด้วยนะนะครับเอาเป็นว่าเรารู้กันนะครับว่ามันเพิ่มให้ทาก้าไม่ได้เพิ่มให้จินนะครับผมไม่ต้องคิดมากนะครับมันแค่เป็นการพิมพ์ผิดเฉยๆนะครับสำหรับภาษาอื่นเนี่ยถูกต้องแล้วโอเคส่วนสไตล์นะครับผมดิวแคชนะครับลงมาใช้แต้มอยู่ 7,000 แต้มนะครับขอบเขตการโจมตีเป็นแบบ LE วงกลมแล้วก็เบรกพอยต์ได้ถึง5แต้มโอ้โหเกมนี้มีตัวที่เบรกได้5แต้มในการเป็นสไตล์มีแค่ชาร์ลอตต์ไกลๆนะตอนแรกแต่ตอนนี้เขาจัดมาให้สำหรับวิกเตอร์แล้วนะครับและด้วยการที่บัฟของเขานะครับเป็นการเพิ่มให้กับทาก้าถึง 20% เนี่ยสำหรับ Final Damage นะครับแน่นอนนะครับพี่จูนะครับจะเพิ่มความโหดร้ายให้กับตัวเองเข้าไปอีกนะครับเพิ่มให้ทั้งทีมเลยไม่ว่าจะเป็นออสการ์เอ่ยนะครับจูทั้งคอนทั้งกันไกรนะครับผมนะทำให้โหดขึ้นโหดกว่าเดิมได้เยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ลงมาเนี่ยจะสร้างความเสียหาย 750% ของพลังป้องกันไม่สนดีเฟนซ์ทันที 80% และมีโอกาส65% ทำให้ศัตรูนั้นติดดาวเป็นจำนวน3วินาทีนานขึ้นกว่าเดิม3วินแต่ก็ยังไม่นานมากนะเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับนี่ผมอัพเต็มหมดแล้วนะเราไปลองดูสกิลกันเลยดีกว่าเรามาดูที่สกิลที่1ก่อนนะครับผมอโพคาลิปเฟสนะครับกดปุ๊บนี่โหจะมีโล่ทันทีนะครับผมว่าท่านี้มันเท่มากเลยนะดูอีกทีนะครับคุณผู้ชมนี่ยังไงอ่ะคือเดี๋ยวนะพี่ตอนแรกพี่เอาดาบใส่ฝักใช่ป่ะพอใช้สกิลปุ๊บเอาดาบออกมาเอาดาบออกมาเสียบฝักนะครับนะครับมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นการโจมตีนะครับจะเป็นสีแดงๆนะครับนี่เพิ่มเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับตรงหัวมันจะขึ้นว่าเพิ่มพลังป้องกันนะครับคือถ้าเกิดว่ามันติดเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่ามีโอกาสติด 10% เนี่ยมันจะเพิ่มทันทีนะครับเมื่อโจมตีเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันแล้วสังเกตที่พื้นด้านล่างคุณผู้ชมจะเห็นวงแหวนสีฟ้าหมุนรอบๆนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เรากำลังได้บัฟอยู่นะครับนี่เพิ่มมาอีกนะครับมันก็ซับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปก็ซ้อนไปเรื่อยๆลองแบบเร็วๆนะครับนี่คือการโจมตีแบบธรรมดานี่ผมเพิ่มสปีดเป็น3ครับจะสังเกตได้ว่าบัฟไม่หายนะครับการสแต็กของพลังป้องกันไม่หายนะครับยังสแต็กอยู่เรื่อยๆนะครับไม่มีการหายไปนะเราลองแปลงร่างแปลงร่างแล้วตีช้ากว่าเดิมจะขึ้นหัวไหมโอ้โหเดี๋ยวลูกพี่ไม่ติดเลยเหรอเนี่ยเอาอีกทีติดย่ามกันนะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีละ 2% ถ้าอัพเต็มนะครับโอ้โหไม่ติดเลยก็ต้องไปหาออปชันใส่กันเพิ่มนะครับแล้วก็เอาตัวที่เพิ่มแมนบัฟไปหน่อยถ้าเราอยากจะเพิ่มดีเฟนซ์ไปเรื่อยๆนะผมมองว่ามีประโยชน์ไหมสำหรับสกิลนี้ผมเฉยๆนะครับผมคิดว่าอาจจะเหมาะกับอะไรบางอย่างเช่นดันแครอนเพราะว่ามันโจมตีเป็นติดสายฟ้าใช่ป่ะตัวที่แพ้สายฟ้าก็มีโอกาสที่เราจะชนะได้ง่ายขึ้นนะครับแถมมีอมตะให้ด้วยสำหรับสกิลนี้มันออกป่วนๆนะครับเหมือนมันจะป่วนๆนะตัวเนี้ยครับไอการเพิ่มดีเฟนซ์เรื่อยๆเนี่ยสำหรับเกมยื้อเลยผมบอกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลงบอสหรือเปล่าดันกิลนะครับหรือว่าลงบอสกลุ่มนะครับเอามาเพิ่มแต่มันเพิ่มให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับคือมันเพิ่มให้แค่ตัวเองนะถ้าเราจะใส่ดีเฟนซ์ล้วนแล้วก็มาเพิ่มก็มีส่วนได้นะครับเพราะว่าจะสังเกตนะครับที่เดเมจนะครับตอนนี้สมมติตอนนี้มัน 1,185 ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับพอเพิ่มปุ๊บก็เป็น 1,204 ทันทีนะครับผมมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับพอติดคริติคอลนี้1,003เดี๋ยวเราลองดูอีกถ้ามันเพิ่มอีกนะครับตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าซึ่งมันก็มีผลกับสกิล2นะถ้าสกิลเนี่ยเพิ่มอีกเป็น 1,222 นะครับซึ่งถ้าสกิลดีเฟนซ์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับความแรงของสกิล2ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันโอเคเรามาดูที่สกิลที่2นะครับผมDrill Cash นะครับผมโอ้โหเดี๋ยววงแม่เจ้าโอ้โหวงโคตรกว้างยังกับลิสต์เลยนะครับผมวงกว้างมากๆนะคุณผู้ชมแล้วการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเร็วมากแล้วสั่งได้ตรงไหนก็ได้
โอ้โหเหมือนประจูเลยแต่ว่าโคตรกว้างไม่ต้องเล็งเลยวางไปคือโดนแน่ๆนะครับผมลองกดแบบนี้ดูโหระยะการใช้งานเวลาปล่อยฟาร์มนี้ก็ถือว่าไกลได้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคือยืนอยู่ตรงไหนก็สามารถกดสกิลไปได้เลยถ้าเราจะลากไหวโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูดิคือเต็มจออ่ะเราลองดูแบบถากๆนะครับโอ้โหถากๆก็โดนคุณผู้ชมเอาถากกว่านี้อีกถากอันนี้ไม่โดนนะครับลองประมาณนี้โอ้โหจะโหดไปไหนนะครับมาเรามาดูสกิลสไตล์กันนะครับผมเออปล่อยมานี่ยานแม่นะครับผมทำการทำลายล้างประเทศอื่นด้วยการทิ้งจรวดลงมาแต่ไม่ใช่จรวดแต่ดันเป็นสว่านนะครับเหมือนเอามาฝังเหมือนจะยึดประเทศเขานะครับการที่เราจะยึดประเทศเราต้องฝังเหมือนเป็นตอม่อเข้าไปก่อนใช่ไหมเราจะไปเปลี่ยนประเทศเขาอ่ะให้กลายเป็นประเทศแห่งจักรกลนะครับผมหลายๆคนเนี่ยจะมีข้อสงสัยว่าเอ้าพี่มันปล่อยมาเนี่ยยานทำไมมันเล็กจังตอนแรกมันเล็กจังเนี่ยปล่อยมาปุ๊บทำไมลงมาที่พื้นมันกลายเป็นอันใหญ่ล่ะต้องบอกเลยครับว่าไอ้ยานDreadnought เนี่ยมันคือยานขนประชากรทั้งประเทศที่ยังเหลืออยู่ของทราก้านะครับเพราะงั้นการที่ลงมาถึงพื้นแล้วไอ้นี่มันจะใหญ่ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ายานมันใหญ่มากเขาก็ทักจะบอกว่ายานมันใหญ่มากกระสุนมันก็เล็กแต่จริงๆคือกระสุนใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวคนนะครับแต่มันเล็กกว่าตัวยานเฉยๆนะแล้วหลายๆคนก็ถามว่าอ้าวทำไมมันลงมาอันเดียวอ่ะพี่ก็มันอันใหญ่อ่ะมันจะเอาไปลงหลายๆอันมันก็คงไม่ครอบคลุมพื้นที่เนาะเหมือนเขาจะไปยึดอ่ะเขาก็ลงไปหลายๆที่แต่ไอที่วิกเตอร์มันเรียกอ่ะเรียกมาอันเดียวแต่คือไอทีมงานเนี่ยจัดมาให้เยอะไงนี่เราดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับยังไม่มีเสียงภาคนะครับซึ่งมันแตกต่างไหมกับยานลำนี้กับยานของจูเลียตเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนี่สำหรับสกิลนี้ก็เคลียร์กันไปนะครับผม4เบรกพอยต์กี่ฮิตน่ะดาวติดแน่ๆแล้วผมฮิตเยอะขนาดนี้จะว่า5ก็จะว่า5ก็ไม่น่าจะ5นะเนี่ยมันน่าจะเยอะเกินนะครับโอ้โหมันมีเม็ดสุดท้ายด้วยนะครับเม็ดแรกและเม็ดสุดท้ายนะครับจะแรงโอ้โหสะใจไวโจไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูลำแสงยานแม่ของจูเลียตนะครับว่าเป็นยานลำเดียวกันหรือเปล่านะครับเราลองมาวิเคราะห์ดูไม่ต้องวิเคราะห์หรอกดูของจริงเลยนะครับจะเหมือนกันไหมนะครับลองดูนะครับโอ้โหชึบมาเป็นยานลำเดียวกันนะครับเป็นยานลำเดียวกันนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่านี้เป็นมุมมองจากด้านล่างเฉยๆนะครับเราลองดูอีกทีนะครับนี่ข้างล่างที่เปิดออกมาเหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมคือเป็นยานลำเดียวกันนะครับของจูเลียตแต่ว่าใช้อาวุธคนละส่วนกันนะครับอันนี้จะยิงลำแสงลงมาส่วนนั้นจะปล่อยไอตัวสว่านลงมานะครับซึ่งพอมาเล่นจูเลียตแล้ววงกระตี้เดียวไปเลยถ้าเทียบกับวิกเตอร์นะครับหรือว่าลุงหวานเองนะครับหรือจะเรียกลุงวิกก็ได้นะคุณผู้ชมแล้วแต่ความถนัดนะครับขอให้อยู่เครือนี้แล้วกันนะครับผมขี้เกียจเรียกวิกเตอร์จังอ่ะนะครับเรามาลองการใช้งานจริงดีกว่านะครับผมรูที่ผมจะแนะนำนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆที่ผมจะแนะนำเดี๋ยวใส่ก่อนได้มาแล้วโชว์สักหน่อยนะครับเปิดไปแค่แพ็คเดียวเองเด้อนะครับเอาออสการ์ออกนี่ไม่อยู่เราต้องเซตอย่างนี้ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ปั้นนะครับก็แค่ทำผงดาวม่วงเฉยๆนะครับส่วนใส่ของสกิลยังไม่ได้อัพนะครับของก็ของเบย์นะออปชันที่ผมจะแนะนำนะครับเซตนี้เลยนะครับก็คือเน้นดีเฟนส์ลดคูลดาวน์แต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ที่สำคัญโอกาสเกิดบัฟจะต้องมีนะครับโอกาสเกิดบัฟผมบอกเลยว่าตัวนี้สำคัญมากนะครับเอาสัก30 20-30ก็ได้เพราะว่าการโจมตีแต่ละฮิตเนี่ยมันต่ำโอกาสติดมันต่ำมากมันมีแค่ 10% นะครับถ้าเราทำไปได้30เนี่ยแล้วตัวมันเองตีได้ติดถึง 40% ก็มีโอกาสนะครับสูงขึ้นถ้าเราทำให้มันตีติดได้ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีผลกับดีเฟนซ์ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเพิ่ม 1% เนี่ยไม่ใช่1หน่วยนะครับ 1% เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าเรามีเบสดีเฟนซ์ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนตราเนี่ยก็เป็นลดคูลดาวน์แน่นอนนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาไปใส่เป็นเพิ่มแม่นยำก็ได้แต่ว่าถามว่าเอาลดคูลดาวน์มาทำไมเหรอเอามาเพื่อสกิล1นะครับผม
แล้วก็สกิล2เนี่ยจะได้ลงมาบ่อยๆนะครับเพราะสกิล2วงมันกว้างมากมาเรามาลองเล่นจริงกันดีกว่านะครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะเดี๋ยวเอาไปกับใครดีเอ่ยโอกาสแม่นยำบัฟนะครับก็ต้องเป็นไอออเตก้านะครับเอาไปออกออเตก้าละกันนี่นะครับผมตึ๊บไปกับออเตก้าเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองกับด่านไหนดีกระด่านไหนก็ได้อ่ะด่านนี้ละกันจะรอดไหมเนี่ยตัวยังไม่ได้ทำเลยนะครับแต่ก็ลองเล่นดูนะครับเล่นชิลๆนะครับว่าเราจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มดีเฟนส์ได้เวลามาใช้งานจริงจะเพิ่มดีเฟนส์ได้เยอะจริงหรือเปล่านะครับก็เริ่มต้นนะครับแปลงร่างเอามาตัดเสร็จแล้วกดบัฟของออเตก้านะครับดูนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้เขาเพิ่มเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจ็บโอ้โหติดค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่เราลองดูวงนี้อู้แรงใช้ได้เลยนะก็ถือว่าโอนะถ้าเทียบของโจปั๊บแต่ของโจมันโจมตีช้ากว่าไงมันอยู่ได้นานกว่าแต่เนี่ยคือลงมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับมาเรามาเพิ่มกันอีกสักทีดีกว่านะครับก่อนแตกไม่สร้างเดเมจนะครับของตัวนี้เพิ่มไหมเอ่ยโอ้โหมันตีช้าคุณผู้ชมลองดูปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหมันตีช้ามากเลยนะความคิดผมว่ามันตีช้ามากอะเวลามันแปลงร่างอะในส่วนนี้อาจจะมีแก้ในอนาคตก็ได้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างช้านะผมว่าไม่ทันใจเลยนะโอ้โห 30,000เรามาดูนะครับวงที่เท้ายังมีบัฟอยู่นะครับแต่บัฟยังไม่ค่อยเต็มเลยนะบัฟติดไหมเพิ่มมันตีช้าคุณผู้ชมตีช้ามากคุณผู้ชมเหมือนมันจะอาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็คือการใช้งานสำหรับสกิลเลเวล1นะครับผมนี่ขนาดเพิ่มบัฟออเตก้าไปแล้วยังไม่ค่อยจะติดเลยนะถือว่าใช้งานเนี่ยต้องทำของจริงนะแต่ถามว่าทำมาแล้วมันทำให้สกิล2แรงขึ้นไหมก็ไม่นะครับสำหรับสกิล1เนี่ยก็ไม่ได้ตีทะลุด้วยนะตีได้ทีละตัวผมว่าส่วนตัวผมว่ามันเอาไปเหมาะกับเป็นสไตล์มากกว่านะครับลงมาเบรก5แต้มลงเบรก5แต้มนะครับเดี๋ยวเราลองดูกับดันโยนะแล้วกันเราลองดูนะครับลงมา5แต้มโอเคดันโยนะตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะครับก็เอาผู้บัญชาการทั้ง2ประเทศมาอยู่ด้วยกันเปลี่ยนนะครับเอาเลเชลออกนะครับนี่เพิ่มให้เฉพาะเผ่าทาก้าอย่างเดียวนะครับเลเชลนี้มันจะเพิ่มให้ทาก้าอย่างเดียวแต่เพิ่มเป็นพลังโจมตีใช่ปะแต่นี้เพิ่มให้หมดนะครับตัวไหนที่ไม่ได้พลังโจมตีก็ได้นะแต่รู้สึกเผ่านี้มันโจมตีหมดเลยนะไม่มีดีเฟนส์เลยเพิ่งมามีตัวนี้แหละดีเฟนส์เรามาลองดูกันนะครับตัวผู้บัญชาการวิกเตอร์แล้วปึ๊บปึ๊บนี่คือกดธรรมดาธรรมดาชิวๆก็ยังเร็วอยู่นะถือว่าแรงเหมือนกันนะครับเอามาเพิ่มให้ทีมเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้เลยครับ18วิถ้าผมไม่ยึกเมื่อกี้นี้น่าจะได้17วิเลยนะเนี่ยโอเคก็นี่นะครับผมประมาณนี้ส่วนตัวถามว่าควรมีไหมผมว่าเฉยๆนะครับมันเป็นตัวที่เอาโอเคเอาไว้สะสมก็ได้
นะครับมันยังไม่มีผลมากกับปัจจุบันนี้เอ้ยนี่มีการกรุ๊ปกิ๊บไว้2แผ่นเนี่ยผมว่าแน่ๆแหละต้องมีตัวมาลงดันแน่ๆแหละหรือไม่ก็ต้องเป็นอีกตัวนึงคือมีได้แค่2สมมุติฐานนะครับก็คือวิกเตอร์อีกแท็บนึงเนี่ยจะมาลงดันจุติกับอีกตัวนึงคือไอ้ดัสตินเมื่อกี้อาจจะลงมาคู่กันนะครับดัสตินกับวิกเตอร์อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นวิกเตอร์เป็นตัวแรกหรือเปล่าที่จะไม่มี2ไทยก็ลองมาลุ้นกันดูนะครับลองลุ้นอันนี้ผมลุ้นจริงๆผมไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับสำหรับวิกเตอร์นะครับมาก็สดๆร้อนๆนะครับนี่ก็มีเวลามาทำให้คุณผู้ชมนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูสำหรับวิกเตอร์นะครับผมก็เก็บไว้เชยชมนะครับเพื่อความเท่นะผมว่าใครเซอร์ยังดีกว่าเยอะเลยนะครับก็อาจจะไปได้อยู่แก๊งเดียวกันครับนี่นะครับอาจจะไปอยู่แก๊งนี้นะครับตัวเท่แต่ไม่มีใครใช้นะครับคือโอเคดีเทลเท่ทุกอย่างเท่หมดแต่การใช้งานจริงโคตรก็เก่งละมั้งก็น่าจะเก่งอยู่แหละแต่ผมไม่ใช้อ่ะก็เข้ากลุ่มไปอาจจะนี่ก็น่าจะได้ไปเข้ากลุ่มเป็นเพื่อนกันนะครับใช่ไหมก็ต้องรอลุ้นกันดูถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ปั้นแล้วเจ๋งมากๆนะครับก็เอามาบอกกันหน่อยนะใต้คลิปหรือจะเม้นให้ผมดูก็ได้เอาตัวให้ผมดูก็ได้เผื่ออาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะได้มารีวิวให้เพื่อนๆดูในครั้งต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงชอบใจกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ